คนให้นะครับสุขภาพเป็นสิริมงคลเอาละครับยกแรกเดินทางมาถึงครับสารดายพบกับอ่องตวน75กิโลกรัมเท่ากันครับทีมไทยไฟของเรานี่ตามหลังอยู่0ต่อ1นะครับครับรอบคู่แรกในการประเดิมเริ่มต้นนี่ทางด้านของนักชกจากทีมสหรัฐอาณาจักรนี่ชนะไปก่อนนะครับซาร่าคาลิฟาเอาชนะอิทิวซังกอรุ่งธนเกียรติไปโอ้ยเขี่ยขาหน้าครับทางด้านของอ่องตวนครับกระแทกหมัดซ้ายก็รู้พิษสงของอ่องตวนอยู่แล้วนะครับทางด้านของสลาไดวันนี้สัดส่วนนี่ถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับกระแทกหมัดซ้ายสวยครับแต่หมัดขวาตามไม่ได้ครับสลาไดครับเนี่ยครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งครับขยับตุ้งขยับตู้ตลอดเวลาดูแล้วแกน่าจะมีทักษะโอ้ยนี่เอาหัวกระแทกครับเมื่อกี้นี้นะมีฟ้องบอกกรรมการอับพักต้องขอเวลานอกครับเมื่อกี้เห็นชัดๆครับมีเอาหัวกระแทกนะฮะพอเข้าวงในแล้วเนี่ยอันนี้ซึ่งผิดกติกาของมวยไทยเพราะฉะนั้นนี่ต้องเตะครับต้องออกแข้งเยอะๆครับตอนนี้กรรมการเกินแล้วฮะครับยาวหัวสู้กันเด้อฟังเด้อฟังคอยเห็นชัดบ่ต้องก็ฟังกรรมการนะครับผมต้องฟังนะต้องฟังกรรมการนี่ถือว่าเอาละครับขอโทษขอโพยกันไปครับสัมผัสมือนี่ถือว่ารู้กันขอโทษกันมาครับต่อครับพยายามจะนี่ครับพยายามจะฟันศอกครับทางด้านของสระไดครับอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าเขาวางแผนไว้อย่างนั้นครับเอาละครับฟันศอกขวาคือฟันศอกขวาเอาเจอเหมือนกันครับออกตัวอ้าวบวกศอกขวาครับสวยงามครับเอาละครับมันต้องอย่างนี้ครับต้องออกแนวโอ้โหอย่างนี้ต้องมีเจ็บก่อนครับเอาแทงเข่าขวาครับออกตัวอ่องตัวเองก็อย่าประมาทนะครับระหว่างที่2นี้การอาจจะเปิดได้ต้องระวังนิดนึงแล้วก็ต้องระวังศีรษะด้วยนะครับอ่องตัวครับเนี่ยครับหมัดขวาหมัดซ้ายณตอนนี้เนี่ยทิศทางของสระไดน่าจะอยู่ที่หมัดแหละครับไม่หมัดตอนนี้ไม่หมัดโอ้ย1 2ครับเนี่ยครับเขาออกหมัดได้ดีครับสระไดครับอ่องตัวมีเยอะกว่าครับอาวุธโยนเข่าขวาไปสวยตีเข่าซ้ายครับต้องลุ้นออกตัวแล้วครับให้ตีเสมอให้ได้ครับหลังจากเราตามอยู่1ต่อ0ครับโอ้แต่ว่าแตกไปแล้วครับใครครับแตกไปแล้วสิครับออกตัวครับเนี่ยครับถ้าเกิดมีแผลขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเกิดเวลาเราไปชกต่างชาตินี่ต่างประเทศนี่เขาจะค่อนข้างจะสติ๊กในเรื่องนี้เยอะมากนะครับคือการเซฟของนักมวยนะฮะต้องระวังฮะไอ้ที่แตกเนี่ยผมไม่มั่นใจครับว่าโดนศอกหรือว่าโดนหัวต้องมาดูกันครับว่าโดนอะไรอ่ะแค่หางคิ้วครับสบายครับอย่างนี้ฮองซุงบอกจิ๊บขอกิ๊กกันเยอะกว่านี้อ้าวคือถ้าเกิดชกในเมืองไทยดิแผลแค่นี้ถือว่าไกลหัวใจมากครับครับแต่ว่าชกต่างประเทศนี่ต้องระวังครับอองตวนเอาเนี่ยครับต้องระวังศอกเขาด้วยระวังศีรษะเขาด้วยครับเอาแข้งขวาไปครับอองตวนครับเอาส่งกำลังใจกันหน่อยครับอองตวนครับต้องออกแข้งกันเยอะๆครับศาสตร์อาวุธยาวๆดีกว่าครับโอ้สระไดเองเอาเรื่องจริงๆนะครับเนี่ยครับขีดขวาครับหมัด1 2 3ไอ้หมัดไม่เท่าไรหรอกครับกลัวศีรษะแกนี่สิครับแกต่อยหมัดด้วยหัวแกมาด้วยนี่สิครับแหมเป็นความสามารถพิเศษครับนี่ฟันศอกซ้ายครับนี่ครับแข้งขวาสวยครับอย่างนี้ดีกว่าครับองตวนดูว่าจะออกแข้งที่สวยอีกสักหลายแข้งได้หรือเปล่าแข้งขวาดันแล้วก็วางแข้งขวาตามครับสระไดครับสลับขาเตะเอาเตะคืนครับอ่องตวนครับมาสิแม่หมดยกพอดีฝากไว้ก่อนมีอารมณ์เล็กน้อยครับอ่ะพักกันครู่เดียวความสนุกเข่าก็ดีครับอ่องตวนครับแต่ว่าแข้งต้องออกเยอะๆครับยกนี้มือยาวๆแล้วออกแข้งครับทั้งซ้ายและขวาครับอาวุธที่ถนัดครับอ่องตวนอ่องตวนขยับเข้าหาเนี่ยครับฟุตบอลดีมากครับใช้เท้าดีครับนี่ครับมีศอกขวาอีกต่างหากครับอาตูครับคืออาตูสระไดนี่คือไม่หยุดนิ่งครับท่านผู้ชมแต่มีการฟุตบอลออกซ้ายออกขวาคือสเต็ปเท้าของอาตูเนี่ยเป็นลักษณะคิกบ็อกซิ่งนะครับนี่ครับต้องหัวอย่างนี้ครับอองตวนครับเตะได้เตะไปครับเตะได้เตะไปแต่ว่าแหน่โดนเตะคืนครับต้องขยันให้มากขึ้นครับแข้งสิครับโอ้โหธรรมดาที่ไหนนะครับอาตูสระไดครับเอาละครับงานหนักแล้วครับองตวนต้องมีสมาธิให้เยอะกว่านี้ครับคือไปหงุดหงิดกับเกมของคู่ต่อสู้ไม่ได้นะครับต้องมีสมาธิในเกมครับถูกต้องครับ
แล้วเข้าในเนี่ยผู้ต่อสู้เองเขาก็ไม่ได้กลัวในครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เริ่มแทงได้ครับเริ่มแทงได้เริ่มแทงได้ครับแต่ว่าแข้งต้องเปิดทางไปก่อนครับถูกต้องครับยาวๆก่อนครับอาตูสระไนนี่พอเข้าวงในเสร็จปุ๊บเขาจะเอาหัวนี่ก้มอยู่ใต้คางขององตัวนี่คือการแก้มวยครับนะครับคือแก้มวยให้ผู้ต่อสู้ไม่อยากล้ำคือเอาหัวเนี่ยก้มลงต่ำโอ้แต่ว่าทางครับโดนแข้งขวาขององตัวนี่แดงเป็นปื้นขึ้นมาครับเหมือนจะแตกเหมือนกันครับทางด้านของสระไนครับเสือคิ้วด้านขวาครับโยนเข่าขวาไปครับองตัวครับตีเข่าซ้ายครับเสียบซ้ายเข้าไปครับลากมาเสียบซ้ายครับมาแล้วเสียบซ้ายครับทีบแล้วเพิ่มทีบได้ครับทีบมาตีตีทีบมาเอามือกันตีโอ้โหนี่เอามือเหยียบไว้ข้างนึงนี่ฮะการแก้มวยคือเอาหัวนี่ดันคางขององตัวเอาไว้ไม่ธรรมดาครับมีเชือป๋องก็อาจจะดูอาวุธนี่ครับมาดูตึกติดเล็กน้อยครับแต่ว่าต้องอยู่ในเกมครับองตัวเอาโดนครับแม่ไปหยุดครับเผลอไม่ได้ฮะหรือว่าเป็นอีสี่มวยหรือเปล่าฮะไปหยุดตีมวยเริ่มต่อครับเอาละบล็อกขาโยนเข่าขวามาเจอเกี่ยวล่างไม่เจ็บแต่เขินครับลุกขึ้นมาครับงัดศอกขวาครับโอ้ศอกขวาของอาตูนี่ทำงานดีนะฮะขยันนะครับคงจะศอกกลับแม่ศอกกลับเจอเข่าขวาของอองตวนเอานี่ครับศอกซ้ายก็ได้ครับดึงมาดึงมาโอ้ตีได้ไหมตีได้ไหมครับดึงมาแต่ตีไม่ได้ครับฮุกซ้ายครับอองตวนแข้งขวาครับอองตวนครับแข้งขวาหมดยกโอ้โหพักก่อนนะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับยกที่3ยกสุดท้ายครับอองตวนจะใช้ยุทธวิธีอย่างไรจะเข้าทำอย่างไรใครจะได้รับการชูมือครับแม่วันนี้ต้องบอกว่าองตัวนี้ออกแข้งน้อยไปนิดนึงครับอ้าวแข้งขวาอ้าวทีเอวิดมามีแบ็คคิกได้อีกครับแค่ออกทุกอย่างจริงๆครับลูกเสือป๋องทั้งแข้งทั้งเข่าทั้งศอกทั้งหัวโอ้แกสารพัดจริงๆครับสระไดตัวนี้โยนเข่าขวาไปครับองตัวเดินครับองตัวครับสระไดแม่เจอเข่าขวาครับรวบรวบจับทุ้งเข่าขวาครับก็เขาจับชิดแบบนี้นี่ก็ ถือว่าผ่อนหนักเป็นเบาครับครับก็พอตีไม่ได้ก็ต้องแยกออกมากลางสนามนะครับอุ้ยศอกซ้ายเอากับทุ้งเข่าครับอองตวนแม่ข้างหน้าข้างหลังเอาหมดแล้วครับตอนนี้แม่กรรมการของทางด้านอังกฤษเองก็เรียนมวยไทยมานะครับดูการเข้าห้างก็ถือว่าดีเลยทีเดียวครับโอ้ยเอาแล้วโดนตัดล่างแล้วครับอองตวนวันนี้รู้สึกว่าวางแผนมาไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับดูจากอาการมวยแล้ววันนี้แต่ก็พยายามเดินเข้าหาอย่างเต็มที่นะครับพยายามต่อยล่างสลับบนอ้าวแทงเข่าขวาได้ครับแล้วก็สระไดครับรวบครับรวบเผาเวลาแล้วก็รอให้แยกด้วยครับ กรรมการครับไปเกี่ยวเชือกไว้ไม่มีอาวุธดำครับต้องออกแค่หน่อยครับแม่แต่ว่าคือจะเดินไปจับเข่าเนี่ยเพราะคู่ต่อสู้กอดรัดแน่นไม่สามารถที่เขาได้กรรมการก็แยกออกมาเพราะฉะนั้นควรจะออกอาวุธยาวเตะยาวๆไปก่อนแล้วค่อยจับเข่าในครับพยายามแทงเข่าครับอ้าครับล้มไปครับหงายท้องครับอาตูสระไดแม่แต่ก็แกคึกคักตลอดเวลาครับอาตูสระไดครับยังฟุตเวิร์กได้อยู่ครับ3ยกแกมั่วครับแกมั่วแต่แกมั่วถูกที่ถูกเวลาดูครับเดินต่อครับองตวนแทงเข่าซ้ายมาครับสระไดคือเราไม่ออกอาวุธยาวๆเองฮะวันนี้ครับไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรแข้งขวาครับนี่ครับพอโดนเกี่ยวได้เขาก็ยอมทิ้งตัวไปก่อนครับคือการป้องกันตัวนะถ้าเกิดฝืนไว้นี่อาจจะโดนคู่ต่อสู้หัวตูมเข้าให้อีกตีกลองเชิดยกสุดท้ายครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องภาคภูมิใจก็คือว่านักมวยไทยนักมวยชาวต่างชาตินะครับนักมวยไทยชาวต่างชาติเนี่ยนะครับถือว่าหลายชาติเองก็พัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับคือถ้าหาก
ขารักมวยไทยแล้วก็พัฒนาแบบนี้น่ากลัวฮะท่านผู้ชมน่ากลัวฮะเพราะว่าเขารักแล้วเขาทำกันแบบจริงจังเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องไม่หยุดนิ่งครับเอาละครับยกที่3ต่างอกต่างมั่นใจครับอองโจงก็มั่นใจอาตูสระเองก็มั่นใจคุณพ่อให้น้ำอยู่ก็ดูแล้วนี่อองตัวนี่เรื่องของสภาพร่างกายนะครับคงจะยังไม่เต็ม 100% นะครับหลังจากที่เดือนที่แล้วขึ้นครับเอาละครับมาดูการประกาศคะแนนครับว่าใครจะได้รับการชูมือครับก็ฝากคุณเบคแล้วก็มิสเตอร์เบคฮอนนีวูดครับตอนนี้รอผลการแข่งขันอยู่นะครับเนี่ยมีโอกาสสูงที่อาจจะเสมอแล้วก็ซัดเดนเดย์นะครับอีกยกนึงแต่ว่าตอนนี้นี่มาแล้วครับแต่มาหรือยังครับคะแนนมาหรือยังครับ Let's go Brett All right ladies and gentlemen after 3 rounds of amazing Muay Thai action your winner is representing Thailand Antoine เป็นอองตัวปินโตครับเอาละครับเสมอแล้วครับ1ต่อ1ครับคืออาจจะดูว่าเหนื่อยหน่อยครับแต่ว่าก็ได้รับการชูมือครับอองตวนครับก็เต็มที่นะครับเพราะว่าร่างกายอองตัวเองก็ไฟนี้ก็ต้องบอกว่าร่างกายไม่สมบูรณ์ 100% ด้วยนะครับแต่ก็ต้องชมสถานะของสลาไดด้วยฮะครับวันนี้นำธงชาติไทยขึ้นสู่เวทีด้วยครับสำหรับอองตัวครับเอา 1-1 และนาทีเสมอกันนะครับเดี๋ยวมาติดตามคู่ที่3พักอีกครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมา